กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาตรวจสอบภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะวันนี้ปรับตัวลดลงมากว่า20จุดนะในช่วงปิดตลาดนะคะดังนั้นเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านอาจจะกังวลใจค่ะแล้วจะรักษาพอร์ตการลงทุนอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณทกฤษชาติเชิดศักดิ์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณทกฤษคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทกฤษคะคำถามแรกเลยวันนี้หุ้นไทยของเราร่วงลงไปอย่างหนักสร้างจุดต่ำสุดใหม่ด้วยนะคะคุณทกฤษมองว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกดดันเรื่องนี้คะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยนะครับปรับลงนะครับสอดคล้องกับตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะครับโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเหนือหลักๆจริงๆถ้ามาดูเนี่ยตลาดหุ้นจีนฮ่องกงวันนี้ก็เสียโมเมนตัมในทางเดียวกันนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระยะถัดไปเนี่ยผมว่าในฝั่งเอเชียเนี่ยจริงๆอย่างจีนน่าจะมีปัจจัยหนุนจากความคาดหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งในฝั่งของบ้านเราเนี่ยนอกจากปรับลงตามเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะครับมาดูหุ้นที่ปรับฐานนะครับแล้วก็กดดัชนีต่างหลักเลยก็คือในฝั่งของกลุ่มพลังงานนะครับได้เล็งตั้งแต่กลุ่มหุ้นต้นน้ำนะครับกลุ่มของไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่กดดัชนีนะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือภาพของความกังวลเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองนะครับในบ้านเราที่ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยยังรอนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับค่าเงินบาทในช่วงครึ่งเช้าที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับทำให้ภาพวันนี้เนี่ยช่วงปิดตลาดเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยเพลเยอร์ที่ขายสุดที่ก็คือกลุ่มต่างชาติที่ยังคงชะลอการไหลเข้าในส่วนของบ้านเราครับค่ะถ้าหากว่ามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันปิดโอกาสของ Window Dressing หรือเปล่าคะคุณธกิจเพราะว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยคาดหวังกันว่าในช่วงของปิดสิ้นไตรมาสที่2นี้บรรยากาศการลงทุนน่าจะคึกคักกลับมาได้อะค่ะแต่จริงๆผมว่าอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับความคาดหวังเรื่อง Window Dressing เนี่ยนะครับน่าจะยังคงเป็นประเด็นที่ผมมองว่าน่าจะยังมีอยู่เพราะว่าภาพของหุ้นที่ลงในช่วงนี้เนี่ยนะครับข้อสังเกตก็คือหุ้นที่เป็นขนาดคือขนาดเล็กเนี่ยจะปรับฐานแรงนะฮะส่วนหุ้นบิ๊กแคปนะครับตัวที่พื้นฐานยังดีเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่ยังลุ้นในส่วนของตัว Window Dressing ครับค่ะถ้าเรามองว่าเราลุ้น Window Dressing ได้แต่ว่าหลังจากนี้ไปละคะหลังจากไตรมาสที่2ไปแล้วเข้าสู่ไตรมาสที่3ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปแผนในการลงทุนควรจะเป็นอย่างไรดีคะจริงๆผมยังมองบวกนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสที่3นะครับอันที่1เลยเนี่ยผมว่าปัจจัยหนุนยังคงมาจากวงจรดอกเบี้ยนะครับที่น่าจะยังคงเห็นภาพของปลายทางถึงแม้มองตลาดเนี่ยอาจจะคิดว่าทางเฟดนะครับทางยุโรปเนี่ยน่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับแต่ตรงนี้เราเห็นตัวเลขตั้งแต่เงินเฟ้อทั้งในฝั่งสหรัฐกับยุโรปที่เริ่มปรับตัวลงนะครับประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับเราเห็นภาพของราคาพลังงานที่เริ่มปรับตัวลงแล้วเนี่ยนะครับเรามองว่าเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงนะครับน่าจะทำให้วงจรดอกเบี้ยในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วน่าจะเป็นปลายทางอันที่2นะครับผมยังเชื่อว่าภาพของเศรษฐกิจทั้งในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับภาพของการเกิด recession เนี่ยนะครับเรามองเป็น mild recession ก็คือคงไม่ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงนะครับน่าจะทำให้ภาพของตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยพอประคองตัวได้เช่นเดียวกับในฝั่งของจีนนะครับเรายังเชื่อว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการเติบโตน่าจะเด่นกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะว่าในส่วนของมาตรการกระตุ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นในฝั่งของรัฐบาลจีนเนี่ยออกมากระตุ้นตั้งแต่การให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีบุตรมากขึ้นนะครับผ่านแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมาตรการกระตุ้น EV นะครับที่เพิ่งต่อไปอีก4ปีนะครับแล้วก็ที่จะออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะฟื้นตัวเด่นในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านในส่วนของภายในประเทศเนี่ยนะครับผมมองว่าภาพของประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะสามารถมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมสรุปนะครับ3ประเด็นตรงนี้ที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยน่าจะทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับแกว่งตัวขึ้นต่อได้ครับเรามองกรอบไว้ยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเปิดดาวไซด์ด้วยกรอบดาวไซด์มองว่าจำกัดไหมและโอกาสของการขึ้นไปเนี่ยเรามองแนวต้านด้านบนอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะครับในส่วนของกรอบเดือนก่อนนะครับเรามองว่าโลของรอบนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่1486เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในมุมมองของเราคิดว่าแนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1455นะครับน่าจะเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยผมยังมองระยะต้านก็คือ1491ที่เพิ่งหลุดมานะครับแล้วก็กรอบเดือนเนี่ยนะครับเรายังคิดว่าบริเวณ1555จะเป็นแนวต้านสำคัญครับ
ฟังดูมีมุมมองเชิงบวกทั้งเรื่องของมาตรการจีนในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็การเมืองบ้านเราที่น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นด้วยนะคะคุณธกิจคะแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนที่อยากจะฝากเอาไว้หรือว่าท็อปพิกด้วยในวันนี้มีอะไรบ้างคะครับคือต้องยอมรับว่าช่วงนี้ตลาดเนี่ยนะครับน่าจะยังเป็นไปสนับสนุนแข่งตัวลงเท่าไหร่จากที่โมเมนตัมเนี่ยในระยะสั้นเริ่มเสียนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้คงต้องตั้งรับนะครับภาพของประเด็นต่างๆเนี่ยนะผมมองว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับมุมมองเนี่ยอย่างที่ได้เรียงไปเมื่อกี้ก็คือยังมองบวกอยู่นะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับผมมองว่าอาจจะต้องเน้นในส่วนของหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะนะอย่างเช่นหุ้นที่มีกระแสเชิงบวกจากประเด็นเรื่องเซ็ต50นะครับผมมองว่าท็อปพิกเนี่ยเรายังแนะนำตัววานะครับก็มองว่าในส่วนของตัววาเนี่ยซึ่งประกาศเข้าเซ็ต50ไปแต่จะเอฟเฟกตีฟในช่วงสิ้นเดือนนะครับประกอบกับในส่วนของกระแสการย้ายฐานการผลิตนะครับในส่วนของเม็ดเงิน FDI ที่น่าจะฟื้นตัวในอัตราเร่งนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพของจีนนะครับที่เรามองว่าน่าจะฟื้นตัวก็จะบวกกับกลุ่มนิคมแล้วก็ประเด็นเรื่อง geopolitical risk นะครับในส่วนของประเด็นที่เกิดขึ้นในฝั่งเอเชียเนี่ยผมมองว่าน่าจะยังคงมีปัจจัยผลทำใหตัวเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในฝั่งของบ้านเราแต่ก็มองไปที่ตัวที่ปัจจัยบวกเฉพาะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยผมมองไปที่กลุ่มดิฟเฟนซีฟอย่างตัวแอดวานนะครับก็มองคล้ายๆกันก็คือค่าของประเด็นเรื่องวงจรดอกเบี้ยที่เป็นปลายทางนะครับในส่วนของตัวปันผลนะครับที่ค่อนข้างจะคาดหวังได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็มองไปที่2ตัวนี้ครับในส่วนของท็อปปิ้งค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่คุณธกิจให้ไว้นะคะจากกรุงศรีพัฒนาสินซึ่งยังมองว่าในช่วงไตรมาส3นะนักลงทุนไทยยังคงมีความหวังนะคะหลายๆปัจจัยละค่ะที่จะช่วยสนับสนุนนะคะทั้งเศรษฐกิจไทยทั้งเศรษฐกิจจีนเองด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องของจีนค่ะคุณแนสเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่ามีการจัดงานประชุมครั้งใหญ่นะคะของนักธุรกิจไทยแล้วก็จีนมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ